เจอแล้วรถเบนซ์นักธุรกิจเยอรมันจอดทิ้งคอนโดบางละมุงแต่ไร้วี่แววเจ้าตัวจากกรณีนายฮันปีเตอร์เรลเตอร์มาร์ค MRHANS ปีเตอร์ RALTERMACK อายุ62ปีนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมันที่หายตัวไปอย่างปริศนาเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566เวลา 12:41 นาทีพร้อมรถเบนซ์สีเทาทะเบียนยอหญิงสอสาลา7146กรุงเทพมหานครขับไปทางถนนชัยพฤกษ์ซอย3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยแจ้งกับภรรยาชาวไทยว่าจะไปพบกับนายหน้าซึ่งเป็นผู้หญิงสัญชาติเดียวกันที่ร้านกาแฟเบเกอรี่ย่านซอยทุ่งกลมตาลหมันห่างจากบ้านพักประมาณ 5.2 กิโลเมตรเพื่อพูดคุยเรื่องการซื้อขายที่ดินบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้ผู้สูญหายสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำและรองเท้าหุ้มส้นสีดำโดยทางครอบครัวได้ประกาศว่าหากผู้ใดพบเจอรถคันนี้ให้รางวัล 100,000 บาทแต่หากพบตัวผู้สูญหายมีรางวัลให้3ล้านบาทเนื่องจากเกรงว่าอาจได้รับอันตรายนั้นตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าวันที่9กรกฎาคม2566 Facebook ที่นี่พัทยาโพสต์ความคืบหน้าข้อความว่าเจอแล้วเบนซ์นักธุรกิจเยอรมันหายตัวปริศนามีชาวบ้านเจอที่ลานจอดรถคอนโดแห่งหนึ่งซอยเขาน้อยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีของชาวต่างชาติที่ทางครอบครับผู้เสียหายประกาศตามแต่ยังไม่พบชาวต่างชาติใครเจอมีเบาะแสรับ3ล้านบาททั้งนี้หากผู้ใดพบเบาะแสเพิ่มสามารถโทรศัพท์แจ้งตำรวจสภ.บางละมุงได้ที่หมายเลข08-6354-4161